ข้าสู่ฮวยแอนด์สเปเชียลครับในช่วงสุดท้ายครับสำหรับใครก็ตามครับที่กำลังมองหาของขวัญสักชิ้นหนึ่งเพื่อมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครับคนที่คุณรักนะฮะหรือว่าเพื่อนรักเพื่อนสนิทของคุณวันนี้ครับผมมีสิ่งหนึ่งมาแนะนำครับสิ่งนี้นะฮะคุณเคยได้ยินไหมฮะการย่อโลกทั้งใบครับให้มาอยู่ในขวดจิ๋วๆใบหนึ่งเฮ้ยทำได้ไงแต่เธอคนนี้ทำได้ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมอบโลกทั้งใบให้กับคนที่คุณรักไปดูเธอคนนี้เลยครับไปพบเธอเลยฮะคุณน้ำค้างไทนี่ทรีครับเธอเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับ Sunshine, like ชื่อณัจรินทร์ พิชฐานนนกุลนะคะหรือว่าน้ำค้างค่ะก็เป็นเจ้าของร้านไทนี่ทรีค่ะจริงแล้วแบรนด์นี้เราเริ่มพัฒนาตั้งแต่ตอนเราเรียนอยู่ปีที่4คือตอนนั้นเราทำตั้งแต่โลโก้เจ้าใบไม้เนี่ยสเก็ตมาเลยแบบเป็นหน้ากระดาษแล้วแบบก็โอเคพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วจนมีแบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นตัวแบบบินๆเป็นตัวช้างสีน้ำเงินเป็นตัวปูแพรนอย่างเงี้ยแต่พอทำงานประจำเนี่ยเราก็ประสบปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงเราก็เลยได้โอกาสแบบโอเคไปอยู่ที่สวนประมาณ1เดือนเพื่อแบบรักษาตัวเองแล้วก็เริ่มคิดว่าแล้วทำไมเราอยู่ที่กรุงเทพอยู่คอนโดเงี้ยต้นไม้อะมันไม่ค่อยจะมีเลยเราก็เลยอยากทำยังไงให้ต้นไม้มันกลับมาได้เราก็เลยเริ่มแบบสานโปรเจกต์ไอตัวไทนี่ทีว่าลองทำเป็นโปรดักต์ออกมาดีไหมปรากฏขายหมดแล้วลูกค้ามาก็แบบพี่คะหนูติดตามผลงานพี่นะคะแบบชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นพูดเลยว่ายังไม่มีใครทำตัวสวนขวดหรือเทอร์เรียมออกมาแบบจริงจังอย่างเงี้ยคืออาจจะคุ้นหน้ากันในลักษณะแบบเป็นขวดเหล้าขวดไวน์แต่ของเราพัฒนารูปแบบให้มันกลายเป็นจับต้องง่ายใครเห็นก็แบบน่ารักน่าซื้อก็วันนี้จะมาเวิร์กช็อปการจัดส่วนขวดกันนะคะหรือว่าเรียกว่าเทอร์เรียมหลายคนคงแบบมาด้วยคำถามว่าไอ้ส่วนขวดเนี้ยมันคืออะไรอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคือตัวเทอร์เรียมเองอ่ะมันคือการจำลองเอาระบบนิเวศลงไปในขวดมันไม่ใช่แค่การเอาต้นไม้มาใส่ในขวดนะคะถามว่าไม่ใช่หรอกว่าคุณมือเย็นถึงปลูกต้นไม้รอดแต่อยู่ที่ใจคุณมากกว่าตอนปลูกเราต้องค่อยๆปลูกเขายังไงมือเราก็ร้อนเท่ากันทุกคนแต่ถ้าเราค่อยๆปลูกค่อยๆดูแลเขาอ่ะต้นไม้มันก็จะรอดเองเป็นยังไงล่ะครับสำหรับผลงานของเธอนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับยังไงก็ไปอุดหนุนก็ได้ครับกับไทนี่ทีนะครับผมแต่สำหรับใครครับที่อยากจะมอบของขวัญแนวโรแมนติกครับให้กับคนที่คุณรักครับคงจะหนีไม่พ้นครับการมอบดอกไม้สักช่อหนึ่งให้กับเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหานะครับดอกไม้แบบแปลกๆแล้วก็ผมแนะนำผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าบิ๊กนะฮะซึ่งเขาเป็น flower designer นะครับที่ออกแบบการตกแต่งต้นไม้นะฮะดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแต่ว่าเขาคนนี้จะหาตัวได้ที่ไหนลองไปมองหาเขาครับที่เรือนบุษบานะฮะแต่ว่าไปทำความรู้จักเขาก่อนดีกว่าครับคุณบิ๊กเรือนบุษบาครับชื่อปณิธานทองสถิตนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับตอนนี้เป็นเจ้าของร้านดอกไม้เรือนบุษบาแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งดีไซน์เนอร์ก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านดอกไม้นะครับพอเรียนจบปุ๊บพี่ก็ไปทำงานที่แกรมมี่ไปอยู่ฝ่ายคอนเสิร์ตเนื่องจากพี่ไม่ได้เรียนในด้านนี้มาแต่แบบรู้สึกว่าทำแล้วก็ชอบสนุกก็เลยไปจะเรียนเพิ่มเติมแล้วก็เลือกไปเรียนที่นิวยอร์กอยากเรียนรู้ชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยไปสมัครงานพาร์ทไทม์ก็เลยได้ไปทำงานร้านดอกไม้มันก็เลยทำให้ว่าค่อยๆคุ้นเคยมากกว่าแต่ถามว่าชอบเลยก็ยังเพียงแต่ว่ามันสบายใจเพิ่มขึ้นเท่าที่ทำงานดอกไม้มาแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของดอกไม้อะมันมีส่วนทำให้เราใจเย็นลงทำให้เริ่มเข้าใจธรรมชาติของดอกไม้แล้วมันก็เข้าใจธรรมชาติของคนรอบข้างไปด้วยอ
มรับรองเลยครับว่าช่อดอกไม้นะฮะที่คุณสั่งจากเขาเนี่ยจะเป็นช่อดอกไม้ที่โรแมนติกที่สุดในโลกครับยังไงก็ตามครับนะฮะก็อย่าลืมนะฮะไปใช้บริการกับเขาได้ครับพี่บิ๊กนะฮะจากเรือนบุษบาครับแต่สำหรับใครก็ตามนะฮะตอนนี้กำลังมองหาของขวัญที่เกาะกระแสแฟชั่นนิดๆนะฮะผมแนะนำคนนี้เลยครับคนนี้ครับเขาผลิตสิ่งของนะฮะกุ๊กกิ๊กน่ารักจากของเล่นครับไม่ว่าจะเป็นต่างหูที่ทำจากของเล่นนะฮะสร้อยข้อมือที่ทำจากของเล่นหรือว่าเครื่องประดับต่างๆแอคเซสซอรีต่างๆนะครับที่ทำจากของเล่นที่เรามองเห็นตามร้านต่างๆนะครับเธอสามารถมาอะแดปต์ให้กลายเป็นของขวัญพิเศษสำหรับตัวคุณโดยเฉพาะครับไปพบกับเธอคนนี้เลยดีกว่าครับคุณปุกกี้มอนสเตอร์เอียร์ครับคือปุกกี้นะคะพาวฝันสลานลมค่ะตอนนี้ก็ได้มาจับงานก็คือเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือเกี่ยวกับแอคเซสซอรี่ก็คือชื่อแบรนด์ว่ามอนสเตอร์เอียร์ค่ะ Is this my lifeคือว่าแรกเริ่มเนี่ยเป็นคนที่รักแฟชั่นชอบแต่งตัวแล้วแบบพอแต่งตัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอิสเซอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องคือมอนสเตอร์เอียร์ก็เป็นอิสเซอรี่ที่คิดขึ้นมาเองโดยเริ่มจากต่างหูก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าชอบใส่ต่างหูชอบอะไรที่แบบประหลาดไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะดูแบบว่าวัสดุสิ่งของที่เราจะต้องซื้อเอาไปทำมอนสเตอร์เอียร์ต่างหูของเรานะคะนี่ค่ะร้านที่บุ๊กกี้มาซื้อประจำเนี่ยอย่างของเล่นตัวนี้เจอแล้วใช่เห็นหรือเปล่านี่อันนี้ค่ะนี่ไงมันคือตัวนี้มันเป็นของเล่นเด็กนะ She said give it all I have yeah and give it all I got Baby ป่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อของจากร้านนี้แล้วเป็นที่สุดท้ายนั้นเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ไปทำกันว่าดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะได้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งนะคะไปสนีไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับผลงานของเธอคนนี้นะฮะคุณปุกกี้จาก Monster Ears นะฮะอย่าลืมครับไปอุดหนุนเธอและการบอกได้คำเดียวครับว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับ Who Am Special ของเรานะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับส่งท้ายปีทั้งทีนะขออนุญาตอวยพรคุณผู้ชมหน่อยละกันนะครับขอให้ปีใหม่นี้นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับและปีใหม่ทั้งทีเปลี่ยนจากคนเก่าให้กลายเป็นคนใหม่ไม่แน่คุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ออกWho I Am ของเราก็เป็นได้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับติดตามได้ใหม่ครับ Who I Am ทุกวันอังคารเวลา 4 ทุ่มตรงนะฮะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับผมเมย์นะฮะพบเจอกันได้ใหม่ครับ Who I Am Special ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ